พี่กุ้งกัวสิวเองค่ะตามต่อ EP 3กันนะคะนี่คือผิวที่พี่กุ้งกัวสิวกำลังจะทำการกดนะคะอันนี้ไม่ใช่ผดนะที่รักค่ะไม่ใช่ผดนะคะแต่คือสิวอุดตันนะคะเวลาเรามองด้วยตาเปล่าจับบานนี้ใช่ไหมเราก็จะกรีดผิวเราถึงจะเห็นนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งทำการกดกันนะคะมันเป็นกำลังใจให้น้องนะ EP 3นะคะจะได้มากได้น้อยนะคะอยู่ที่น้องด้วยนะคะไปกันค่ะเม็ดอาจจะเล็กน้อยนะคะเม็ดไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าก็ทำลายผิวเราได้เหมือนกันถ้าเราไม่กดออกนะยิ่งถ้าหนูปล่อยเขาไว้นานๆนะคะสเต็ปต่อไปจากอุดตันเนี่ยเม็ดเล็กๆแต่ดูรากเขาสิคะลูกยาวไหมยาวมากนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เขาฝังไว้ในผิวเรานานนะคะยิ่งฝังนานจะกลายเป็นสิวอักเสบพออักเสบปุ๊บเขาจะกินเนื้อผิวแล้วก็จะกลายเป็นหลุมสิวนะคะนะโหเม็ดนี้ลากยาวมากทุกคนดูทันไหมคะยาวเท่าไม้กดสิวพี่กุ้งเลยอ่ะขออนุญาตนะคะพี่กุ้งวางไว้เดี๋ยวพี่กุ้งทำการเช็ดทำความสะอาดให้นะลูกนะวางแป๊บเดียวมาทางนี้ค่ะพี่วิเม็ดเล็กก็จริงแต่หัวไม่เล็กนะลูกนะสิวอุดตันคือไขมันเสียไขมันที่ไม่ดีไขมันส่วนเกินนะคะที่เกาะกินเนื้อผิวของเรานะคะเกาะฝังอยู่ในผิวของเราที่ทำร้ายผิวของเรานะคะทำให้ผิวของเราไม่เรียบทำให้ผิวของเราเป็นก้อนนะคะนูนๆยิ่งถ้าปล่อยไว้นานๆเหมือนที่พี่กุ้งบอกลูกค้าจะกลายเป็นสิวอักเสบนะคะฉะนั้นเวลาเป็นแล้วนะคะให้นึกถึงเราพี่กุ้งกดสิวลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวกดออกให้นะคะเรากดออกให้หมดออกให้สุดในเม็ดที่กดนะคะด้วยเทคนิคพี่กุ้งกดสิวได้ทุกสาขาของเรามาดามกิกกี้นะคะได้ทุกพื้นที่เลยนะคะอย่าลืมเช็คสาขาของเราได้ที่ลิงก์ใต้โพสต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่วิใส่ลิงก์ใต้โพสต์ไว้ด้วยนะลูกนะเผื่อ FC ที่ YouTube อยากตามไปกดได้ที่ไหนFC ที่เพจอยากตามนะคะเช็คสาขาได้ที่ไหนที่พี่กุ้งกดสิวการันตีไหวไหมลูกอีกนิดเดียวนะลูกนะอย่าลืมนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ลืมเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ำตกผักเอนไซม์พืชเช็ดทำความสะอาดผิวมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวละลายหัวสิวช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวค่ะแล้วก็มาร์กลดแดงของผิวด้วยอโรเวราเจลเป็นบ้านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวมาร์กล้างสารพิษผิวฟื้นฟูผิวทำให้ผิวแข็งแรงด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวของพี่กุ้งกดสิวกันนะคะมาดูผิวหลังจากการกดได้เลยค่ะนี่เลยนะคะกดเทคนิคพี่กุ้งกดสิวผิวไม่อักเสบผิวไม่ระบมนะคะแล้วก็ทำตามเราหายสิวแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ